สวัสดีครับเพื่อนๆที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถึงคิว RMC Mobile Channel นะครับซึ่งวันนี้จะได้ทำการรีวิวในรีวิวที่ชื่อว่าเราทำได้แก้ไขมือถือเสียก่อนถึงช่างนะครับวันนี้ก็น้องๆหลายคนก็บอกว่าเหมือนธรรมะบรรยายมากกว่าเหมือนอาจารย์วัดมาบรรยายอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เขาบอกกับเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าในการรีวิวนั้นบางครั้งก็อาจจะเป็นสาระมากไปนะครับจริงๆแล้ว RMC Mobile Channel นะครับไม่ได้บวชมานะครับแต่เสียงอาจจะเหมือนอาจารย์ไปสักนิดหนึ่งก็คงไม่ว่ากันนะครับสำหรับอาการแก้ไขหรือว่าอาการเสียของมือถือนั้นมีหลายอาการด้วยกันนะครับการแก้ไขของมือถือนั้นก็จะมีจุดที่มีสาเหตุหลายด้านนะครับซึ่งก็เกิดมาจากอาการเสียซึ่งจุดใหญ่ๆนั่นก็คือฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์นี่ก็หมายถึงอาการเสียต่างๆที่เกิดจากตัวเครื่องครับและส่วนประกอบต่างๆที่เป็นมือถือนะครับก็ซึ่งประกอบด้วยหน่วยป้อนรับข้อมูลนะครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าข้อมูลขาเข้าก็คืออินพุตนะครับเช่นปุ่มทัชสกรีนเสียบ้างไม่ดีบ้างนะครับไม่ดังเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นหน่วยที่รับข้อมูลเข้านะครับแล้วก็มีอันดับ2ก็มีระบบประมวลผลหรือ CPU นะครับ CPU นี้ก็เขาก็ทำหน้าที่ประมวลผลนะครับซึ่งจะเป็นชิปในรูปแบบของครับย่อส่วนจากคอมพิวเตอร์ลงมานะครับก็คือมือถือของเราก็คือคอมพิวเตอร์เล็กๆเครื่องหนึ่งนั่นเองนะครับ CPU ก็คือระบบของทรานซิสเตอร์ที่มีเป็นล้านๆตัวรวมกันนะครับก็ถ้าทำงานเยอะก็จะร้อนนะครับอาจจะไหม้ได้หรือไม่ประมวลผลก็ได้นะครับแล้วก็อันดับ3ก็จะเป็นหน่วยเก็บข้อมูลหรือแรมนะครับเครื่องไหนมือถือไหนที่มีแรมมากนะครับก็ถือว่าเก็บข้อมูลได้เยอะนะครับก็การทำงานก็จะคล่องตัวนะครับมี2รูปแบบก็คือที่เก็บไว้ในตัวเครื่องนะครับหรือแบบถอดได้ก็คือเมมโมรีนั่นเองนะครับถ้าในระบบนี้เสียเช่นหน่วยความจำเสียหรือเมมโมรีเสียก็ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้นะครับถ้าเมมโมรีเสื่อมครับเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในของในฮาร์ดแวร์นะครับแล้วก็มีระดับ4ก็คือหน่วยแสดงข้อมูลหรือว่าเอาท์พุตนะครับถ้าในส่วนนี้เสียเพื่อนๆก็ลองดูนะครับมันก็จะมีส่วนของหน้าจอมือถือแตกนะครับเสียงจากลำโพงมือถือไม่ดังนะครับเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าเสียด้วยตัวอุปกรณ์เองนะครับหรือระบบฮาร์ดแวร์นั่นเองซึ่งระบบฮาร์ดแวร์นั้นเราก็ควรจะส่งเข้าหาช่างที่มีความชำนาญและมีเครื่องมืออาจจะดีกว่านะครับส่วนอาการเสียนะครับที่อยากแนะนำให้เพื่อนๆ อาจจะแก้ไขได้นะครับก็คือการเสียในระบบแวร์นะครับในระบบซอฟต์แวร์นั้นก็หมายถึงโปรแกรมหรือหน่วยคำสั่งปฏิบัติการของมือถือนะครับซึ่งมี2แบบนะครับก็คือเอาง่ายๆว่าโปรแกรมที่ติดมากับเครื่องนะครับหรือว่าอาจจะเป็นโปรแกรมประยุกต์ต่างๆเช่นแอปที่เราได้โหลดลงจาก Play Store นะครับหรือว่าโหลดลงจากที่อื่นก็เป็นได้นะครับโหลดเข้าไปในเครื่องเพิ่มเติมเสริมแต่งนะครับในส่วนนี้นะครับเขาเรียกว่าระบบซอฟต์แวร์นั้นก็จะเป็นระบบของโปรแกรมถ้าติดมากับเครื่องนะครับอาการที่เสียนั้นก็จะยกตัวอย่างได้เช่นเครื่องอาจจะรีสตาร์ทเองบ่อยนะครับหน้าจอค้างนะครับอาการเสียของการรับสัญญาณเน็ตซิมไม่ได้ไม่มีสัญญาณโทรเข้ารับสายกล้องถ่ายรูปกล้องหน้ากล้องหลังไม่ทำงานนะเครื่องไม่อ่านซิมนะครับการตั้งค่าของมือถือตั้งค่าไม่ได้เป็นต้นนะครับในส่วนนี้นะครับเอาง่ายๆว่าผมจะรวบรวมให้กับเพื่อนๆทั้ง2โปรแกรมเลยนะครับเอาง่ายๆว่าที่ติดมากับเครื่องกับโปรแกรมประยุกต์หรือที่ติดมากับแอปต่างๆที่เราได้โหลดลงเครื่องเพื่อใช้งานนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็การแก้ไขผมคิดว่าให้เพื่อนๆลองใช้ยาแรงเลยนะครับเอาง่ายๆว่าก่อนที่จะสมมติว่าเพื่อนๆแก้ไขโดยใช้แอปแต่ละตัวที่เรามีความเกี่ยวเนื่องที่สงสัยว่า
อาจจะมีปัญหานะครับหรือว่าฆ่าไวรัสเสร็จเรียบร้อยก็ยังแก้ไขไม่ได้นะครับอันนี้ให้เพื่อนๆทำการรีเซ็ตเครื่องนะครับแต่ก่อนรีเซ็ตเครื่องนั้นให้เพื่อนๆได้เก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์หรือแฮนดี้ไดรฟ์ก่อนนะครับให้เก็บข้อมูลที่สำคัญออกจากเครื่องก่อนนะครับแล้วทำการรีเซ็ตเครื่องใหม่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นยาแรงที่เราจะใช้ก่อนที่จะถึงมือช่างนะครับซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของเราครับในการใช้งานมือถือที่เราถ้าเราเข้าใจมันนะครับคิดว่าอาการที่เราแก้ไขถูกจุดก็คงจะหายไปนะครับถ้ารีเซ็ตเครื่องแล้วยังไม่หายจากอาการเดิมนะครับอันนี้ก็น่าจะส่งเข้าหาช่างซ่อมหรือศูนย์ต่อไปนะครับวันนี้ก็เป็นห่วงเป็นใยกับเพื่อนๆที่ได้มีมือถือเปรียบเสมือนเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นปัจจัยที่เราได้ติดต่อสื่อสารกันในปัจจุบันนั้นนะครับบางคนก็เอาง่ายๆว่าก็มือถือขาดไม่ได้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับในการติดตามรับชมรีวิวของผมคิดว่าก็คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับที่จะทำให้เพื่อนๆใช้งานมือถือได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับพบกันโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ